คนกินวิญญาณก็นับว่าเป็นหนังผีสัญชาติเวียดนามที่มีลีลาการเล่าเรื่องที่ดีมีเนื้อเรื่องให้จับต้องได้และไม่ใช่หนังผีเพียงแค่ออกมาหลอกหลอนธรรมดาแต่มีการใส่เรื่องราวสืบสวนสอบสวนเข้าไปด้วยครับทำให้ภาพรวมของเรื่องนั้นดูสนุกทำให้เรานั้นคิดตามดูแล้วเดาบทสรุปและแม้ว่าจะไม่มีความลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายนักก็ตามนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ใช่หนังผีที่น่าเบื่อเลยครับหนังก็มีอนุภาคจำนวนมากให้เล่านะฮะหรือจุดที่น่าสังเกตเช่นหนังผีเนี่ยมีการแสดงถึงการควบคุมประชาชนในหมู่บ้านให้อยู่กับร่องกับรอยโดยการใช้คติชนความเชื่อเรื่องผีมาเป็นตัวควบคุมและแน่นอนว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะก็กลัวโดยดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วครับไหนจะหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขากลางป่าลึกนะฮะที่มีความลี้ลับมากมายไม่ว่าจะเป็นหิ่งห้อยเลือดหรือผีสาวชุดแดงครับดังนั้นคติความเชื่อเรื่องผีในการควบคุมชุมชนจึงนำมาใช้กับหนังเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสมซึ่งก็มีหนังอยู่จำนวนมากนะฮะที่ใช้คติความเชื่อและคติชนวิทยาในการควบคุมประชาชนของเมืองได้อย่างดีครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะหนังเรื่อง The Village หมู่บ้านสาบสยองที่ฉายในปี2004ของ M. Night Shyamalan ครับที่เล่าเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งนะฮะเบื่อหน่ายโลกภายนอกก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันไปสร้างชุมชนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่มันห่างไกลครับจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานสร้างกำแพงสูงไม่ให้ใครเข้าไปแม้แต่จ่ายเงินให้กับการบินก็ห้ามเครื่องบินบินผ่านด้วยซ้ำนะฮะและใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นก็ไม่เปลี่ยนครับแล้วก็ใช้ตำนานเกี่ยวกับปีศาจในชุดคลุมในการควบคุมประชาชนมันก็สร้างความหวาดกลัวจนทำให้คนในรุ่นลูกรุ่นหลังเนี่ยไม่มีรุ่นไหนกล้าทำผิดกฎของชุมชนเลยนะครับหากเราเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในหนังสองเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าบางครั้งการควบคุมประชาชนของชุมชนนั้นกับการใช้กฎหมายปัจจุบันมันก็อาจไม่เพียงพอครับดังนั้นการใช้เรื่องเล่าตำนานพูดผีปีศาจมาควบคุมมันก็จะสามารถควบคุมได้ไปจนถึงระดับจิตใจแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าหนังก็มักจะสร้างให้ตัวละครตัวหนึ่งมาแหกกฎนี้จนได้แหละนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือความเชื่อเรื่องเรือส่งวิญญาณครับเวลาที่เราชมภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์เช่น The Lord of the Ring และก็ Thor The Dark World นะฮะจะเห็นฉากการประกอบพิธีศพบุคคลสำคัญโดยการนำศพเนี่ยลงไปอยู่ในเรือแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำหรือทะเลครับอาจจะมีการเผาศพขณะอยู่ในเรือด้วยนั่นก็คือการนำเสนอพิธีกรรมโปร่งศพหรือการนำวิญญาณของผู้ตายไปส่งยังปรโลกของคนในสมัยโบราณที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมก็มีความเชื่อเช่นนี้ครับคติความเชื่อเรื่องเรือส่งวิญญาณความเชื่อดังกล่าวเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับโดยในชุมชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรืออยู่ใกล้ทะเลนิยมเคลื่อนศพไปทางน้ำด้วยเรือส่งศพครับโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเรียกเรือนาคนะฮะเพื่อส่งวิญญาณกลับไปสู่โลกเดิมคือโลกใต้บาดาลหรือนาคพิภพนั่นเองเรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อหลังความตายอย่างน้อยก็สักประมาณ 2,500 ปีมาแล้วแหละนะครับชาวโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะทำหัวเรือให้เป็นรูปงูท้ายเรือเนี่ยจะทำเป็นรูปหางงูเชื่อว่างูเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองป้องกันดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ได้ด้วยนะครับเชื่อว่านาคเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของหนทางหรือสะพานเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ทอดข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทรของอันตรภาพสะพานเนี้ยเชื่อมดินแดนระหว่างฝั่งสังสาระก็คือดินแดนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปยังฝั่งนิพพานก็คือดินแดนแห่งอมตะงูยังถูกสมมุติให้เป็นโลงศพด้วยครับจากหลักฐานทางโบราณคดีเช่นกองมโหระทึกที่ถูกค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะโดยเฉพาะในไทยพม่าเวียดนามลาวมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นต้นครับสันนิษฐานว่าจะมีการผลิตครั้งแรกนะฮะในวัฒนธรรมดองซอนประเทศเวียดนามครับใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นู่นนะฮะสันนิษฐานว่าเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นพิธีกรรมขอฝนพิธีกรรมผ่านภาวะพิธีกรรมในการฝังศพหรือพิธีกรรมในการรักษาโรคเป็นต้นครับปัจจุบันนะฮะยังมีการใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญนะฮะเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นต้นนะครับกรองสมัยนั้นนะฮะจะมีลักษณะมีภาพจำหลักเขียนเอาไว้ครับโดยเฉพาะภาพเรือที่มีคนแจวพร้อมกันนะฮะนั่นมันก็คือภาพของคนพายเรือส่งวิญญาณนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพนกภาพดวงจันทร์และก็ภาพพระอาทิตย์เป็นต้นนะครับ
ซึ่งในซีรีส์เรื่อง The Odyssey ที่ฉายในปี1997ทำให้เห็นว่าเวลาที่ Odyssey เนี่ยต้องการหาทางกลับบ้านหลังจากที่ตนนะฮะถูกเทพโพไซดอนสาปให้กลับบ้านไม่ได้นั่นแหละนะครับเขาเนี่ยนะฮะต้องใช้เหรียญเงินเป็นค่าจ้างพูดเพื่อพายเรือไปส่งยังยมโลกจากนั้นเขาก็สังหารแก่ตัวผู้และแก่ตัวเมียเป็นการสังเวยพูดไทเลซิอัสและก็ได้คำแนะนำจนสามารถกลับบ้านได้ครับส่วนตำนานของแม่น้ำสติตในเทพกรณัมกรีกก็อธิบายว่าแม่น้ำสติตนั้นเป็นแนวทางที่ใช้ในการแบ่งเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์กับยมโลกไม่ว่าใครก็ตามนะฮะที่ตายไปแล้วจะต้องเดินผ่านทางแม่น้ำนี้โดยอาศัยแครอนคนเจ้าเรือของเทพเฮเดสเทพแห่งยมโลกเป็นผู้พาดวงวิญญาณผู้ตายเนี่ยข้ามแม่น้ำนี้เข้าไปยังโลกบาดาลหรือโลกหลังความตายครับแต่แครอนเนี่ยจะไม่พายเรือให้ใครฟรีๆนะฮะดวงวิญญาณจะต้องนำเหรียญเงินมามอบให้กับแครอนเพื่อเป็นค่าจ้างครับเรียกเงินนี้ว่าเหรียญของแครอนหากดวงวิญญาณตนไหนไม่มีเงินค่าจ้างแครอนพายเรือดวงวิญญาณนั้นจะต้องวนเวียนอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำนับร้อยนับพันปีดังนั้นญาติของผู้เสียชีวิตจึงมักจะต้องนำเหรียญเงินไปวางไว้บนดวงตาและปากของผู้ตายนะฮะก็เพื่อเป็นเงินค่าจ้างให้กับแครอนนำพาดวงวิญญาณไปสู่สุคตินั่นเองครับในหนังคนกินวิญญาณนะฮะทำให้เห็นว่านางเอกเนี่ยได้ยินคนเจ้าเรือเรียกดวงวิญญาณไปสู่ปรโลกให้มาขึ้นเรือทั้งเรื่องเลยนะครับแต่กลับไม่มีใครเนี่ยสามารถขึ้นเรือส่งวิญญาณนั้นได้เลยเนื่องจากถูกอำนาจบางอย่างบังตาดวงวิญญาณอาภัพเหล่านั้นเอาไว้ก็จนเมื่อผีสารในชุดแดงเนี่ยสูญสลายไปแล้วนั่นแหละนะครับดวงวิญญาณทั้งหมดจึงสามารถขึ้นเรือส่งวิญญาณได้ครับดังนั้นการตีความเชื่อเรื่องคนเจ้าเรือส่งวิญญาณนั้นจึงเป็นความเชื่อร่วมกันของผู้คนในโลกนี้มานับตั้งแต่โบราณและหลายเรื่องนะฮะและนิทานปรัมปราโบราณรวมถึงหนังสือและก็หนังหลายเรื่องเนี่ยก็นำคติความเชื่อเรื่องนี้มาใช้เป็นหนึ่งในอนุภาคที่สำคัญในการประกอบเรื่องด้วยนะครับในคนกินวิญญาณก็มีการใช้เรื่องราวทางคติชนวิทยาประเภทนิทานปรัมปราและเพลงพื้นบ้านมาเป็นภูมิหลังของเนื้อเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะและก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะมีส่วนในการเฉลยเรื่องราวทั้งหมดครับในหนังนะฮะมีผู้คนที่เสียชีวิตจากบุคคลที่ต้องการจะหมักสุรากะโหลกโดยการสังหารผู้คนที่เหมาะสมซึ่งเรื่องราวการหมักสุรากะโหลกนั้นนะฮะได้ถูกนำมาร้อยเรียงให้อยู่ในรูปแบบของนิทานปรัมปราและก็ถูกนำมาพัฒนาจนกลายเป็นบทเพลงพื้นบ้านที่เด็กทุกคนในชุมชนเนี่ยสามารถร้องกันได้อย่างติดปากจนมาถึงตอนโตเลยครับและเมื่อมีเหตุการณ์การเสียชีวิตของคนหลายคนฟงนางเอกของเรื่องก็สามารถจำเนื้อเพลงได้และก็ร้องมันออกมาจนสร้างความเชื่อมโยงจนได้ครับตุ๊กตาอยู่ไม่ห่างจมมิดสิ้นใจนอนนิ่งบนศาลาจากลาเร็วเกินไปหมู่ไม้ซ่อนกระดูกห้อยอยู่ในบ้านแห้งกร้านดุดหินผาพรหมจารีหลังเลือดบ่อเกิดหายนะหมดเวลาคำหนึ่งเมื่อเสียงสะบั้นวิญญาณร้ายหัวรอบปลอดชิงหัวใจบ่มหมักสุราบัญชาเหล่าทหารฟื้นคืนชีวาสำหรับนิทานปรัมปราก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเก่าแก่ของมนุษย์นะครับเรื่องราวเหล่านี้มักจะมีมาตั้งแต่อดีตไม่ปรากฏที่มาไม่ปรากฏผู้แต่งเนื้อหาของเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเชื่ออำนาจลึกลับสิ่งเหนือธรรมชาติผุดผีปีศาจอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือเรื่องราวสิ่งที่กำเนิดขึ้นมาครั้งแรกนะฮะเช่นมนุษย์คนแรกสัตว์ตัวแรกพืชต้นแรกแล้วก็ยังเล่าเรื่องราวถึงโลกอื่นๆนะฮะอย่างเช่นโลกสวรรค์โลกนรกโลกบาดาลเป็นต้นครับนิทานปรัมปราเป็นเรื่องเก่าแก่โบราณและเกิดขึ้นจากจินตนาการของมนุษย์ที่พยายามจะใช้จินตนาการที่เป็นประเพณีปรัมปรามาทำความเข้าใจและก็ควบคุมชุมชนที่พวกเขาอยู่นะครับและทำให้ตัวเองยอมรับสถานการณ์ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมและความทุกข์ระทมในชีวิตนิทานปรัมปราจำนวนมากเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับบรรพบุรุษและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่อยู่ในอดีตอันไกลโพ้นครับทั้งยังเล่าว่าสิ่งต่างๆที่พบเห็นทุกวันนี้นะฮะมีความเป็นมาอย่างไรนิทานปรัมปราทุกแห่งในโลกนี้นะฮะจะมีอิทธิพลเล่นลับและลึกลับ
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเหล่านั้นในนิทานปรัมปราแต่ละสังคมนะฮะจะมีวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของสังคมนั้นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้แบบสนิทแนบแน่นเลยครับอาจจะเรียกได้ว่านิทานนั้นเป็นส่วนประกอบที่ทำให้สังคมทุกสังคมนั้นมีความสมบูรณ์ตามแต่สังคมนั้นที่ควรจะเป็นนั่นเองแหละนะครับแม้ว่าหนังเนี่ยจะมีความเป็นหนังผีสยองขวัญแต่ก็เล่าเรื่องราวการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากและแม้ว่าหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญผู้คนเนี่ยไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้แล้วก็แทบไม่มีการศึกษาเลยก็ตามครับดังนั้นเมื่อผู้คนเสียชีวิตเราจึงอาจจะมองว่าผู้คนในชุมชนนี้จะต้องมีความงมงายและเชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นสรณะมากกว่าหลักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปแต่นั่นมันก็ไม่ใช่กับหนังเรื่องนี้เรื่องคนกินวิญญาณนี้เลยครับเพราะในหมู่บ้านหลังจากที่มีคนเสียชีวิตก็มีปราชญ์ของหมู่บ้านที่เป็นหมอยาเป็นผู้เฒ่าที่มีความรู้ในการใช้ชีวิตมานานนะฮะสามารถอธิบายสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนและอนุมานการเสียชีวิตได้ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์อีกด้วยครับเช่นศพของเดืองที่เป็นช่างฝีมือประจำหมู่บ้านถูกแขวนร่างในห้องเก็บของใต้หลังคามือสองข้างถูกตัดขาหมอประจำหมู่บ้านก็สามารถตรวจร่องรอยการตัดนั้นและก็พบว่ามาจากคนที่ไม่ชำนาญในการใช้มีดนะครับและศพของเฮืองเด็กสาวที่น่าสงสารตายในเขตป่าถูกรัดคอตาสองข้างถูกควักขาสองข้างถูกตัดก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดมาจากฆาตกรคนเดียวกันที่สังหารเดือนครับและเนื่องจากบาดแผลที่เกิดจากการตัดนั้นไม่สมบูรณ์เป็นลักษณะของคนที่ไม่ชำนาญในการใช้มีดแถมยังมีการวินิจฉัยอีกศพหนึ่งนะฮะที่คนทั่วไปมองว่าเป็นการสังหารแต่เมื่อตรวจดีๆแล้วนะครับก็พบว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากการขาดอากาศด้วยการจมน้ำนั่นเองครับการใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการสืบสวนสอบสวนนะฮะก็ทำให้หนังเรื่องคนกินวิญญาณเนี่ยมีมิติมากขึ้นและไม่ใช่หนังผีที่จะออกมาแบบแลบลิ้นปริ้นตาหลอกคนดูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคนกินวิญญาณนอกจากจะเป็นหนังผีแนวสยองขวัญโดยการใช้ธรรมชาติและความเป็นผีมาหลอกหลอนผู้คนแล้วนะฮะทีมสร้างก็ยังรู้ดีว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนมากมายเป็นโรคกลัวรูเป็นจำนวนมากครับและไอ้โรคกลัวรูนี้นะฮะมันมีประสิทธิภาพไม่แพ้ไปกว่าการกลัวผีเลยครับในหนังได้เล่าเรื่องราวว่าไม่ว่าใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะออกไปจากหมู่บ้านกลางหุบเขานี้ทุกคนจะต้องจบด้วยการเป็นโรคเหงื่อโลหิตตามร่างกายนะฮะซึ่งจะมีรูเกิดขึ้นและเหงื่อที่ออกมานั้นก็จะกลายเป็นโลหิตครับแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดนะฮะส่วนผีสาวในชุดแดงในท้ายเรื่องนั้นก็กลายร่างเป็นผีขั้นสุดเกิดรูขึ้นทั่วตามร่างกายแล้วก็มีเหงื่อออกมาท่วมตัวครับและโดยเฉพาะใบหน้าของนางเนี่ยก็เต็มไปด้วยรูนะฮะก็เป็นว่าทั้งผีทั้งรูเนี่ยเพิ่มความสยองขวัญให้กับคนดูเพิ่มเป็นทวีคูณนั่นเองครับโรคกลัวรูหรือไทโพโฟเบียก็เป็นความรังเกียจความกลัวเมื่อเห็นรูหรือหลุมที่ปกติแล้วขึ้นเป็นกระจุกกระจุกครับซึ่งทั้งเกิดจากสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นก็ไม่ว่าจะเป็นการเอาไม้แหลมไปจิ้มในวัสดุที่เป็นของอ่อนนิ่มจนกลายเป็นรูไปทั่วนะฮะและเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างเช่นรูที่เกิดขึ้นอยู่บนฝักบัวหรือรังผึ้งปะการังฟองน้ำฟองสบู่ผิวหนังของสัตว์บางชนิดแล้วก็มีอาการคือรู้สึกอึดอัดครับเกิดความกระวนกระวายความขยะแขยงความกลัวความเกลียดความไม่สบายใจทำให้พยายามหลีกเลี่ยงโอกาสจะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นนะฮะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้ำขึ้นมานั่นแหละนะครับทั้งนี้การกลัวรูก็ไม่ได้รับรองว่าเป็นโรคจิตอย่างเป็นทางการนะครับหรือวินิจฉัยว่าก็อาจเป็นโรคกลัวเฉพาะอย่างได้หากมีความกลัวหรือมีความทุกข์มากเกินไปครับคนกินวิญญาณก็นับว่าเป็นหนังผีที่ใช้ข้อมูลทางคติชนวิทยามาเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจและมีความหลากหลายในทุกแง่มุมนะฮะจนทำให้หนังผีเรื่องนี้สามารถยกระดับขึ้นมาเป็นหนังคติชนวิทยาที่สามารถนำมาใช้ศึกษาทางวิทยาการได้เลยทีเดียวครับแล้วก็มีอีกหลายจุดและหลายข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาอธิบายในข้างต้นนี้ได้หมดนะฮะก็จะขอพูดสั้นๆในที่นี้แล้วกันนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์คาถาซึ่งหนังเนี่ยทำให้บรรพบุรุษของชุมชนกลางป่าลึกเนี่ยได้ร่ายมนต์เอาไว้ปกป้องหมู่บ้านไม่ให้ดวงวิญญาณเร่ร่อนสามารถเข้ามาในชุมชนได้นะฮะเพราะดวงวิญญาณที่ต้องการจะเข้ามาแก้แค้นผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยไปปล้นเข้ามาก่อนครับ
และเมื่อไม่สามารถให้ดวงวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาได้แน่นอนว่าชาวบ้านก็ไม่สามารถลงจากหมู่บ้านได้เช่นกันนะฮะซึ่งถ้าใครฝืนก็จะเจอกับโรคเหงื่อโลหิตที่ทำให้ต้องเสียชีวิตแทบจะทันทีและไหนจะต้องไปเจอกับหิ่งห้อยเลือดที่ดูดเอาวิญญาณของผู้คนไปด้วยครับสิ่งของอาถรรพ์โดยเฉพาะสุรากะโหลกที่ใช้วิธีการหมักอันโหดเหี้ยมนะฮะโดยใช้อวัยวะของผู้คนที่มีสำคัญ5คนมาหมักสุราและเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ชุบชีวิตให้กับคนตายได้ครับก็มีการแก้เคล็ดเกี่ยวกับความเชื่อการป้องกันพูดผีที่จะมาเอาดวงวิญญาณไปนะครับเนื่องจากหนังเนี่ยเล่าเรื่องราวในชุมชนต้องสาบที่มีการควบคุมผู้คนด้วยผีและหิ่งห้อยซึ่งผู้คนเนี่ยจะไม่สามารถออกนอกบ้านตอนกลางคืนได้อย่างปลอดภัยครับเพราะว่าผีและหิ่งห้อยนั้นจะมาเอาดวงวิญญาณไปนะครับแต่เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องจัดงานอย่างเช่นงานแต่งนะครับจะต้องทำพิธีนอกหมู่บ้านก่อนแล้วค่อยเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะครับดังนั้นผู้ร่วมงานทุกคนจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากที่เหมือนกันครับเชื่อว่าดวงวิญญาณชั่วร้ายหรือหิ่งห้อยจะไม่สามารถจำหน้าใครได้นะฮะเมื่อจำใครไม่ได้ก็ไม่สามารถเอาดวงวิญญาณของบุคคลนั้นไปได้นั่นเองแหละนะครับหนังมีการพูดถึงเรื่องของเวรกรรมที่ต้องชดใช้และแม้ว่าเวรกรรมนั้นน่ะจะไม่ได้ก่อด้วยตัวเองเป็นการก่อจากบรรพบุรุษก็ต้องมีการชดใช้ครับและก็มีการตั้งคำถามถึงบาปที่คนรุ่นก่อนหน้านี้ทำนะฮะแต่คนรุ่นใหม่กลับมาต้องชดใช้ว่ามันยุติธรรมหรือไม่นะครับค่านิยมเรื่องการเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนหรือการพูดถึงข้อห้ามต่างๆนะครับผู้คนในชุมชนนี้ก็จะให้ความเคารพนับถือและไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ใหญ่จนเมื่อมีคนหัวกบฏหรือมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นจนผู้ใหญ่คนนั้นไม่สามารถควบคุมได้นั่นแหละนะฮะจึงจะสามารถแห่ความเชื่อของผู้ใหญ่ที่สั่งสอนได้นั่นเองแหละนะครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะฮะแม้ว่าคนกินวิญญาณจะมาในแนวหนังสยองขวัญก็ตามครับแต่หนังนะฮะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและก็ข้อมูลทางคติชนวิทยาสอดแทรกเข้าไปในหนังและก็ผสมกลมกลืนกันอย่างพอดีมากๆเลยนะครับก็เลยทำให้คนกินวิญญาณนั้นมีความน่าสนใจและมีมิติมากกว่าการดูหนังโดยทั่วไปมีการเล่าเรื่องที่มีเส้นเรื่องชัดเจนครับและแม้ว่าจะมีอนุภาคจำนวนมากอยู่ในหนังนะฮะแต่เขาก็เล่าออกมาได้ดีไม่ทำให้งงและไม่เลอะเทอะด้วยครับจะเรียกว่าเล่าเรื่องได้อย่างสนุกก็ได้นะครับมีจุดหักมุมเล็กๆให้ประหลาดใจด้วยอย่างไรก็ตามนะฮะก็ยังมีข้อเสียให้รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจอยู่บ้างนะครับเช่นตัวละครบางตัวเนี่ยชัดเจนเกินไปมีความตื้นเขินทางอารมณ์เกินไปเดาง่ายแค่เห็นหน้าครั้งแรกก็รู้ว่ามันโกงแน่นอนแหละนะครับตัวละครหญิงก็เก่งเกินไปนะฮะกล้าเกินไปผิดขนบธรรมเนียมของชุมชนเกินไปนะครับชาวบ้านหลายคนก็หน้าหงุดหงิดทำอะไรก็ไม่ทำสักทีในด้านของเทคนิคนั้นนะฮะหนังก็มีการเซ็นเซอร์ที่มีควรจะเซ็นเซอร์ยกตัวอย่างเช่นการเซ็นเซอร์หุ่นประจำตัวของผู้คนนะครับที่เบลอภาพอย่างไม่เข้าใจแต่บางจุดที่มีควรจะเซ็นเซอร์นะฮะเช่นศพของเหยื่อก็ทำออกมาให้เห็นแบบเต็มๆเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะฮะข้อเสียเหล่านี้มันก็ไม่ได้ทำให้หนังเสียอรรถรสจนเกินไปนักและก็ไม่ทำร้ายความสนุกของหนังไปได้เลยครับสามารถรับชมคนกินวิญญาณ Soul Ripper ได้ทาง Netflix ซึ่งไม่มีภาคไทยนะครับ